ประวัติยุนชานยองนักแสดงชาวเกาหลีใต้ยุนชานยองเกิดเมื่อวันที่25เมษายนปีคริสตศักราช2001หรือตรงกับปีพุทธศักราช2544ปัจจุบันยุนชานยองเป็นนักแสดงในสังกัดค่าย Snowball Entertainment ยุนชานยองเดบิวต์เข้าสู่วงการบันเทิงในปี2013กับซีรีส์เรื่อง When a Man Falls in Love และในปีเดียวกันนั่นเองก็มีผลงานซีรีส์อีกเรื่องนึงก็คือเรื่อง Monster จากนั้นในปี2014มีผลงานซีรีส์เรื่อง Pluto Squad Gap Dong และหม่าม้าจากซีรีส์เรื่องหม่าม้าทำให้ยุนชานยองเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเรื่องนี้เองทำให้เขาสามารถคว้ารางวัล Best Child Actor จากเวที2014 MBC Drama Award มาได้ด้วยค่ะปี2015มีผลงานซีรีส์เรื่อง Splendid Politics Six Flying Dragons และ Bubblegum ในปี2016มีผลงานซีรีส์เรื่อง Bobbeast และ Dr. Romantic ปี2017มีผลงานซีรีส์เรื่อง The Beach of Heartbreak The King in Love และ Oh My Mysterious ปี2018มีผลงานซีรีส์เรื่อง Still 17ปี2019มีผลงานซีรีส์เรื่อง Everything and Nothing และ Dr. John เรื่องนี้สนุกมากๆเลยนะคะและในปี2020ก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Nobody Knows และเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Do You Like Baham ในปี2022ยุนชานยองได้รับบทเป็นชองซานหนึ่งในนักแสดงนำซีรีส์เรื่อง On of Us Are Dead เป็นเรื่องที่สนุกตื่นเต้นเดินเรื่องได้ดีน่าติดตามทั้งเรื่องเลยค่ะนอกจากผลงานซีรีส์แล้วยุนชานยองก็ยังเคยแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องเลยนะคะเริ่มแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2014นั่นก็คือเรื่อง Legacy ในปีเดียวกันก็ยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Morning Glaive และ Manhole ปี2017มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง My Son Is Property และ Mother ปี2019ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Birthday และเรื่อง The Force Is Not Yours ปี2020ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Life For The Youthนั่นก็คือผลงานและประวัติโดยย่อของยุนชานยองนักแสดงชาวเกาหลีใต้ที่มีผลงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุยังน้อยและมีผลงานต่อเนื่องมาโดยตลอดฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานเป็นกำลังใจให้กับยุนชานยองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ